วันนี้นะเผาจะทำเมนูเครื่องดื่มที่ดื่มแล้วเนี่ยทำให้ระบบขับถ่ายดีเนี่ยนั่นก็คือการทำเครื่องดื่มจากผลไม้นะคะมะละกอและสับปะรดเพราะว่าผลไม้สองอย่างนี้มีไฟเบอร์กับใยอาหารสูงมากเลยพร้อมแล้วมันลุยกันเลยค่ะผู้ชมเขาก็คืออัลต้าแม็กนะคะนี่เปิดฝาออกหลังจากนั้นใส่ส่วนผสมของเราลงไปแล้วก็สับปะรดค่ะแล้วเราก็จะเติมน้ำลงไปนะจ๊ะปิดฝาใบมีดค่ะการปั่นด้วยเครื่องอัลต้าแม็กนะคะจะช่วยทำให้การปั่นของเรานั้นปั่นได้ละเอียดเลยไม่สูญเสียกากใยใดๆทั้งสิ้นหากเราใช้เครื่องทำน้ำผลไม้นะคะที่มีการแยกกากก็จะอดได้กากและกากนั่นแหละจะช่วยทำให้เราขับถ่ายดีค่ะพร้อมลุยว้าวหอมมากเลยอ่ะใช้ฝาติดแบบนี้นะคะถ้าหากเรายังไม่ดื่มแช่ตู้เย็นไว้ก็ได้ค่ะคุณค่าทางสารอาหารยังอยู่ครบจะพกพาไปไหนก็สะดวกสบายไม่ต้องกลัวหกด้วยแต่ว่าบางทีถ้าจะดื่มเลยแล้วกันอร่อยมากเลยอ่ะแบบนี้นะถ้าทำดื่มก็สามารถขับถ่ายได้สบายสบายแล้วค่ะใครดูสูตรไม่ทันเดี๋ยวท้ายคลิปเราจะบอกสูตรผสมอีกทีนึงนะตอนหน้าจะมีสูตรเครื่องดื่มอะไรเพื่อสุขภาพติดตามให้ได้นะคะวันนี้พอไปก่อนสบายๆเลยสวัสดีค่ะ